สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาต้มปลาค่ะลืมเอาออกนะคะออกนิดนึงตัดแล้วลืมค่ะต้มปลานิลค่ะเครื่องปรุงมีแค่นี้ค่ะเทให้เห็นเลยค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่นะคะมีแค่นี้จริงๆข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าสุกนะคะหั่นเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยดูซิว่าจะอร่อยไหมคะถ้าใครมีหอมแดงใส่หอมแดงด้วยก็ได้นะคะไปต้มกันค่ะตอนแรกเราเลยก็จะต้มน้ำนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะง่ายๆค่ะอย่าคิดมากอยู่ง่ายกินง่ายสบายท้องค่ะต้มให้เดือดนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นี่เลยค่ะใส่เครื่องเทศที่เตรียมไว้ลงไปค่ะค่ะเป็นหัวข่านะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะมะกรูดใส่ไปช่วงแรกด้วยสุดตอนท้ายด้วยนะคะต้มให้เดือดจนกลิ่นของข่าตะไคร้ใบมะกรูดออกกลิ่นนะคะจะได้ช่วยดับกลิ่นคาวค่ะส่วนพริกเราจะใส่ทีหลังค่ะหล่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องซีเรียสค่ะบอกแล้วอยู่ง่ายกินง่ายต้มให้เดือดนะคะเดี๋ยวรอเดือดแล้วเราจะใส่ปลาลงไปค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเติมเกลือลงไปด้วยค่ะเกลือก็ช่วยดับกลิ่นคาวด้วยนะคะเกลือค่ะต้มให้เดือดค่ะ ไม่เป็นไรต้มให้เดือดค่ะพอดีได้กลิ่นพริกที่เราหั่นไว้ค่ะมะขามเปียก1,000ปีค่ะมะขามเปียก 2-3 ปีนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำค่ะต้นนี้เปรี้ยวมากเราใส่นิดนึงค่ะเพราะว่าเราอยากใส่มะนาวลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเติมมะนาวตามทีหลังค่ะหลังจากที่เสร็จแล้วเพิ่มความเปรี้ยวค่ะจะได้ความหอมมะนาวด้วยวันนี้ต้มออกแนวต้มยำนะคะแต่วันนี้ไม่มีมะเขือเทศค่ะทุกคนเราชอบกลิ่นของขมิ้นค่ะเราขออนุญาตใส่ขมิ้นผงลงไปเพิ่มสีสันให้เหลืองๆนิดนึงนะคะเราชอบต้มปลาใส่ขมิ้นเหลืองๆค่ะนี่หอมมากค่ะเป็นขมิ้นผงค่ะเครื่องเทศของเราหอมเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปเลยค่ะนี่เลยอยู่ง่ายกินง่ายสบายท้องค่ะต้มหนึ่งตัวนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแดงลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะปิดฝาไว้สักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาสุกครึ่งทางแล้วเราจะปรุงรสค่ะน่าจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสค่ะเราจะใส่แค่2 อย่างนะคะเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะใส่ลงไปจริงๆแล้วใส่แค่นี้ก็อร่อยนะคะแต่ใครชอบนัวกว่านี้ก็เติมน้ำปลาลงนิดหน่อยก็ได้ค่ะนิดหน่อยนะคะ2ช้อนค่ะนี่ปลาของเราก็
เริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวจิ้มดูก่อนนะคะสุกแล้วค่ะชิมรสชาติตามต้องการนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นอกจากเราเดินไปหยิบใบมะกรูดค่ะใส่ใบมะกรูดโรยหน้าด้วยก็ได้ค่ะจะได้หอมๆแล้วก็ไม่คาวด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะเราจะใส่กระเพราค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะเราไม่ใส่แมงลักนะคะขออนุญาตใส่ใบกระเพราค่ะหอมๆเลยค่ะต้มปลาเผ็ดร้อนค่ะปลาสุกแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเราชอบใส่มากๆนะคะต้มปลาแบบเผ็ดร้อนเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะได้มาแค่ไหนใส่แค่นั้นเลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะต้มปลาแบบปลาๆนะคะรสชาติเผ็ดร้อนค่ะหอมมากหอมขมิ้นหอมข่าหอมตะไคร้ใบมะกรูดโดยเฉพาะใบกะเพราค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดไฟเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟนะคะปิดไฟค่ะเราไปเสิร์ฟกันค่ะอร่อยอร่อยเลยนะคะเรามาเสิร์ฟกันเลยค่ะหอมมากไม่หอมธรรมดานะคะอร่อยด้วยค่ะถ้วยเล็กไปหน่อยค่ะไม่เป็นไรใส่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเติมน้ำค่ะเดี๋ยวใส่ชิ้นหัวลงไปด้วยค่ะว้าวขออภัยถ้าพีเราหายไปไหนนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปค่ะใส่เผ็ดๆลงไปก่อนค่ะตกแต่งยั่วๆก่อนค่ะขอยั่วก่อนนะค่ะอ่อนๆ นะคะตรงนี้หน้าตาอาจจะไม่ดีแต่กินอร่อยนะคะขอบอกตอนแรกว่าจะใส่มะนาวด้วยตอนนี้ไม่ใส่แล้วค่ะเพราะว่ามะขามเปียกต้นนี้บอกแล้วว่าเปรี้ยวมากขออนุญาตเติมน้ำนะคะจึ๊บเรียบร้อยค่ะต้มปลาแบบปลาๆนะคะใส่ใบกะเพราค่ะเดี๋ยวเราตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้มปลานิลแบบป่าๆนะคะยั่วๆเต็มไปด้วยเครื่องเทศนะคะแน่นมากยังไงก็ไม่ขาวค่ะนี่เลยค่ะยังเติมแต่งได้อีกนะคะต้มปลาปลานิลเผ็ดร้อนค่ะสำหรับต้มปลาปลานิลในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดี Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหันให้ดูหน้าตาแบบยั่วๆนะคะกินดีลาไปแล้วเดี๋ยวกินดีไปทานข้าวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ